กรมอนามัยแนะนำ7ข้อให้เตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะข้อแรกเลย2วันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักๆ หรือยกน้ำหนักและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ2วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซีงดชากาแฟหรือของที่มีคาเฟอีนรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3. ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัดนะคะหลังจากฉีด2วันอย่าใช้แขนนั้นอย่าเกร็งและยกของหนัก 4. หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะรอดูอาการบริเวณที่ฉีดเนี่ย30 นาที 5. ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหวสามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด500 มิลลิกรัมครั้งละ1เม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็นนะคะแต่ให้ห่าง6ชั่วโมงห้ามกินยาพวกบูเฟน 6. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย1เดือนและข้อสุดท้ายถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ก็ให้กินยาตามปกติแต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งๆตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก1นาทีค่ะอย่างไรก็ตามหากใครรับวัคซีนแล้วไปในพื้นที่เสี่ยงจนได้รับเชื้อโควิด-19 มาก็ยังมีโอกาสแพร่เชื้อต่อได้นะคะจึงขอย้ำว่าเมื่อฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วต้องรอ 10-15 วันเพื่อฉีดเข็มที่2กระตุ้นเพื่อช่วยป้องกันอาการรุนแรงดังนั้นมาตรฐานทางสาธารณสุขการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆและการเว้นระยะห่างยังต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน